สวัสดีครับผมแฟซินโดนครับเย้ วันนี้พามาทัวร์บ้านอีกแล้วครับนี่ครับนี่เป็นบริเวณชั้น2นะครับนี่เป็นเทอร์เรสหรือภาษาไทยเรียกว่าระเบียงบ้านนะครับระเบียงบ้านหรือว่าเทอร์เรสเนี่ยครับตอนนี้ปูนี้นะครับปูกระเบื้องแล้วครับสวยสดงดงามนะครับผมนี่ก็เป็นห้องที่เพิ่มมาใหม่นะครับอันนี้ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นห้องเก่านะครับจะปูกระเบื้องใหม่นี่ก็เริ่มกั้นห้องแล้วนะครับปูกระเบื้องหมดแล้วปูกระเบื้องหมดแล้วเอียนี่ห้องน้ำครับห้องน้ำครับ เริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาทันทีนะครับปูกระบงกระเบื้องหน้าตรงหน้าต่างนะครับอันนี้ก็จะทำเหมือนฝ้านะครับนี่มีห้อยโหนด้วยเป็นสไปเดอร์แมนนะครับนี่เริ่มแล้วนี่บริเวณห้องที่จะทำเพิ่มนะครับแล้วมาถึงภายนอกบ้านกันบ้างนะครับอันนี้เราลองเข้าตัวบ้านดูครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่ที่แน่ๆคือโล่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าของถูกจัดเข้าครัวไปเรียบร้อยแล้วเดินตรงมานะครับอันนี้มีมุ้งลงมุนลวดหมดแล้วนะครับนี่ครับเริ่มมานี่เริ่มโล่งขึ้นแล้วนะครับตรงโต๊ะจัดถูกเป็นระเบียบนะครับนี่ฝาเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเนียนแบบนี้นะครับถ้าใครดูคลิปอื่นๆมันจะเละเทะนะครับเห็นโครงสร้างเบื้องหลังของมันนะครับอันนี้จะเป็นพวกพวกครัวนะครับถูกวางจัดเรียงเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมนี่ที่เห็นว่าได้ยินเสียงน้ำไหลนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่ครับเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับของบ่อปลาบ่อปลานี่ก็คือถังผสมปูนนะครับนะครับใหญ่มากนี่คือเสียงอันนี้นะครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นเสียงไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับผมในติดมงลงมงลวดสงเสียงใช้ได้เครื่องซักผ้านะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้ตู้เย็นด้วยตู้กับข้าวด้วยนะครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยข้างนอกบ้านนะครับอันนี้เป็นเตาทำขนมครับเครื่องมือหากินของที่บ้านผมนะครับซึ่งทำกันเหน็ดเหนื่อยมากที1ที2ทุกวันนี่คือชั้นวางของนะครับต้องแกะล้มโอ้ยลมแรงครับลมแรงมากเอาละครับวันนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวเพียงเท่านี้ครับผมแมนเนอร์จัสเย้